ายคนถามว่าผมใช้กล้องไลท์ไทยวอล์กใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมารีวิว Sony RX100 Mark 6ไปดูกัน When I wake up in the morning drinking coffee on my balconyและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ชิรากาวะโกนะครับจังหวัดจีฟูในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับหลายๆคนคำถามที่ถามมาเยอะที่สุดครับในอินบ็อกซ์ก็จะมีเรื่องของการแต่งรูปใช่ไหมอีกเรื่องนึงที่ถามเยอะเลยก็คือว่าไอ้กล้องไหนถ่ายวอล์กเป็นหลักก็คือว่าปกติเวลาถ่ายรายการเนี่ยถ้าไม่ได้ไปข้างนอกนะครับหรือไม่มีตากล้องไปด้วยเนี่ยหลักๆเลยตอนนี้เป็นการรีวิวจากผู้ใช้จริงเลยคือใช้ RX100 Mark 6ตัวนี้วันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลสั้นๆว่าทำไมเราถึงใช้ตัวนี้ทำงานกันนะครับเรื่องแรกครับมันพกง่ายก็อย่างที่เห็นครับมันตัวแค่นี้ในเวลาเราไปไหนเนี่ยเราสามารถที่จะสะพายแบบนี้ได้เพราะว่าผมอ่ะจะพกกล้อง2ตัวส่วนตัวนี้ไว้ทำวอล์กก็อาจจะใส่ขาตั้งขาปลาหมึกแล้วก็ถ่ายตัวเองไปและที่สำคัญคือมันใช้งานง่ายครับเพราะว่ามันแค่กดปุ่มเปิดแล้วมันก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้เลยโคตรง่ายอีกเหตุผลข้อนึงที่ชอบที่สุดเลยก็คือเลนส์24 200 wow. คือเรียกได้ว่าเวลาเราไปเดินทางใช่ไหมหลายๆคนอาจจะต้องพกเลนส์หลายๆตัวมาเปลี่ยนเป็นเลนส์วายบ้างเลนส์แคบบ้างเลนส์ที่เป็นเทเลบ้างแต่ว่าตัวนี้ตัวเดียวสามารถที่จะ24 200ได้เลยหมายความว่าคุณสามารถถ่ายภาพแบบแลนด์สเคปก็ได้ถ่ายพอร์เทรตก็ได้หรือจะถ่ายภาพไกลๆก็ได้ที่แบบว่าอยู่ไกลๆเป็นสัตว์ป่าหรือไปถ่ายแนวสตรีทเดี๋ยวเรามาดูกันว่า24 200เนี่ยทำงานยังไงแล้วก็ซูมไปที่ตุ๊กตาหิมะครับนี่เป็นไงนะไม่ธรรมดาโอ้โห Something about me and you that makes it work like we do so unpredictableข้อหนึ่งนะครับก็คือออโต้โฟกัสที่เร็วมากเพราะว่าเวลาเราไปเดินทางเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องถ่ายรูปที่มันจะแบบมีโมเมนต์ที่มันจะเกิดขึ้นแค่แวบเดียวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปแล้วมันโฟกัสเข้าทุกครั้งเนี่ยโอ้โหรับรองเลยว่าคุณจะได้ภาพสตรีทเจ๋งๆภาพท่องเที่ยวเจ๋งๆกลับมาแน่นอนเดี๋ยวมาดูความเร็วของการออโต้โฟกัสกันครับอีกข้อหนึ่งที่ชอบเลยคือทัชสกรีนเพราะว่ากล้องเนี่ยสามารถทัชสกรีนโฟกัสได้เวลาเราถ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งอยากจะโฟกัสตรงนี้ถ้าเกิดว่าออโต้ไม่ถูกใจหรือจะเป็นในเรื่องของเวลาถ่ายวิดีโอและอยากจะเฮ้ยเปลี่ยนโฟกัสจากจุดนี้ไปจุดนี้สามารถใช้ทัชสกรีนได้เลยครับไปดูกันนี่ครับสามารถที่จะเลือกจุดจะโฟกัสได้หรือถ้าเป็นวิดีโอโฟกัสอันนี้อยู่เปลี่ยนมาโฟกัสของอยู่ใกล้ๆแทนเห็นไหมฮะและอีกข้อนึงครับที่กล้องตัวเล็กแค่นี้ครับเป็นกล้องคอมแพคแต่สามารถทำได้คือการถ่าย 4K นี่ครับมันจะมีฟอร์แมตของ 4K อยู่ตรงนี้นี่ฮะ 4K นะครับไฟล์ก็สามารถเลือกได้นะครับเป็น25เฟรม 4K ถ่ายวิดีโอปุ๊บก็จะได้ไฟล์ 4K มาเป็นไฟล์ 4K แบบ HDR High Dynamic Range สุดยอดนะคุณผู้ชมซึ่งตรงนั้นเขากำลังทำการต่อตัวกันอยู่ถ่ายอ่านไปดูก็จะเห็นบ้าบอที่สุดข้อสุดท้ายครับก่อนที่น้ำมูกผมจะไหลออกจนหมดตัวนะครับก็คือการถ่ายวอล์กนั่นเองคือกล้องเนี้ยเราจะซื้อขาตั้งหรือของ Sony เองหรือของยี่ห้อไหนก็ได้ให้เราถนัดมือนะครับแล้วก็เรคคอร์ดแล้วก็ถ่ายวอล์กอย่างนี้ครับรีวิวที่ชิรากาวะโกนะครับพร้อมตากล้องนะฮะที่มันถ่ายวอล์กง่ายเนี่ยเหตุผลอย่างหนึ่งคือมันมีการสั่นในตัวซื้อเป็นการสั่นที่ดีพอที่จะใช้ทำวอล์กได้เลยแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ไอตัวเซบิไลเซอร์อ่ะที่กันสั่นก็ได้ใช้อันเนี้ยก็ถ่ายงานได้แล้วที่สำคัญมันโฟกัสหน้าเองด้วยนี่แหละมันเลยทำให้ผมอ่ะใช้และสุดท้ายถ้าใครหากล้องใช้อยู่ตอนนี้นะครับอยากได้กล้องตัวเล็กพกง่ายเดินทางไปเที่ยวถ่ายวิดีโอได้ถ่ายรูปดีโฟกัสเร็วนะครับมี 4K มีการสั่นถ่ายวอล์กได้ด้วยและที่สำคัญคือไม่ต้องพกเลนส์เยอะเลนส์ตัวเดียวพอ24 200ซูมได้ยาวเลยนะฮะผมแนะนำ RX100 Mark 6นะครับเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดตอนนี้อั
ันนี้รีวิวพูดจากคนที่ใช้จริงๆเพราะนั้นตอนนี้ครับขอบคุณที่รับฟังขอทุกคนเชิญไปชมภาพวิดีโอจาก iX100 Mark 6ได้เลยไป